รดเดอร์ไทยแลนด์ซีซั่น2รอบเซมิไฟแนลกลับเข้าสู่การแข่งขันในภาคบ่ายนะครับสำหรับซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ในซีซั่น2ครับผมและตอนนี้ผมอยู่กับโค้ชและผู้เข้าแข่งขันอีกทั้ง6ท่านนะครับในตลาดวันนี้ต้องบอกว่าทิกเกอร์เดย์นะครับเป็นตลาดที่ไม่ให้ใช้ดูกราฟและก็จำกัดอุปกรณ์การเทรดนั่นเองนะครับผมแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมานะครับมีผู้เข้าแข่งขันใช้สิทธิ์ไปแล้วครับ1ท่านนะครับผม SPT 04นั่นเองได้คุยกับโค้ชซันไปนะครับ5นาทีใช้สิทธิ์ไปแล้วครับท่านอื่นยังนะเดี๋ยวเรามาถามพี่ซันกันดีกว่าว่าเมื่อกี้เขาปรึกษาพี่เรื่องอะไรครับเขาปรึกษาเรื่องหน้าเทรดครับหน้าเทรดใช่ไหมครับเขาไม่แน่ใจหน้าเทรดที่เขาได้ take action ไปครับนะครับเราก็ให้คำแนะนำไปก็ผมมองว่าประเด็นหลักๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าพัดเขานำมาตลอดใช่ผมจำได้ว่า FPT 04นี่นำตลอดคราวนี้ผมเชื่อว่าในใจลึกๆของพัดเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแบกรับความกดดันไว้พอสมควรในฐานะผู้นำต้องหนีแต่ผมก็พยายามย้ำกับพัดแล้วว่าไม่ต้องกดดันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย เกมมันพลิกได้ตลอดเวลาแล้วถึงเขาจะคิดว่าเขาอาจจะพลาดในบางจุดเนี่ยแต่ถามว่าจริงๆมันเล็กน้อยมากคนอื่นอาจจะพลาดมากกว่าเขาก็ได้อันนี้เราไม่รู้เพราะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่าตำแหน่งสลับกันพอสมควรแต่ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะเขาบอกว่าแค่ผันผวนตามตลาดเลยนะครับผมมองว่าจริงๆแล้ว volatility ในตลาดเนี่ยโดยเฉพาะช่วงเย็นเนี่ยมันจะทำให้เกมพลิกได้อีกรอบนึงพี่ซันมองว่าอย่างนั้นครับมันจะมีทามมิ่งของมันใช่ไหมครับก็ขอให้เขาอยู่ในแผนของเขาครับอย่าแกว่งคือหน้าเทรดเขาดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือเสียอะไรเสียได้แต่อย่าเสียกำลังใจครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณพัทกันเลยดีกว่าครับ APT 04ไม่รู้จะคุยกับผมหรือเปล่านะไม่รู้ไปกวนอะไรเขาหรือเปล่าสวัสดีพัทสวัสดีครับเคลียร์ไหมครับขออนุญาตนิดนึงครับผมนิดนึงใช่ไหมเมื่อกี้ปรึกษาโค้ชซันเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมดีขึ้นครับดีขึ้นเยอะเลยเหรอเราคุยเกี่ยวกับอะไรบ้างก็เกี่ยวกับภาพรวมตลาดนะเพราะผมมองไม่เห็นกราฟอะไรเลยผมคนตาบอดข้ามถนนก็เลยรู้สึกว่าไม่มั่นใจก็เลยวิ่งไปขอดูการไม่มีกราฟนี่รู้สึกเหมือนคนตาบอดข้ามถนนเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะผมไม่เคยเทรดด้วยแท็บเล็ตมาก่อนเลยนะครับก็เลยปรึกษาไปใช่แล้วเป็นไงครับคำปรึกษาดีมากครับดีมากดีมากใช่ไหมก็รอลุ้นอยู่ครับว่าจะผลจะเป็นยังไงคิดว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราตอนนี้สามารถอยู่รอดวันนี้ได้ไหมผมว่าถ้าเกิดตอนนี้ผมว่าน่าจะบวยสุดผมมั่นใจว่าบวยสุดแต่ตลาดยังไม่จบผมก็ยังไม่ยอมแพ้ครับครับผมจากนำพลิกมาเป็นบวยนะครับค่อนข้างเครียดแต่ผมไม่รู้นะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันจริงๆเลยอันนี้นะครับผมโอเคขอบคุณมากพัดสู้ๆครับผมไปอีกคนนึงว่ะที่มีประเด็นเมื่อเช้านะครับตูนครับขออนุญาตคุยนิดนึงนะฮะสัมภาษณ์นี้ตอนนี้เป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็การบ้านที่ทำมาโอเคไหมก็มันก็พอได้ครับแต่ว่ามันก็นิดเดียวครับคือนิดเดียวจริงๆครับตัวแท็บเล็ตตัวนี้คือมันไม่สามารถทำให้ผมเล่นตามหน้าเทรดที่ผมถนัดได้อันนี้ถือว่าเป็นอุปสรรคคุณเลยป่ะใช่ครับคือสมมติว่าผมเห็นทิกเกอร์ที่ราคาหนึ่งครับกว่าผมจะกดซื้อกดไลน์ได้มันวิ่งไป 3-4 ช่องแล้วซึ่งมันก็ไม่ควรที่ผมจะไปเข้าแล้วมันไม่ใช่ราคาที่ผมจะได้เปรียบแต่คุณเงินก็ใช้เหมือนกันนะใช่ครับซึ่งผมก็ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่โดยการแบบซื้อรอแล้วก็ไปวางขายรอให้มันแมทช์กันเองวันนี้ทำกันบ้านไปกี่ตัวฮะทำการบ้านมาเยอะกว่าปกติครับเพราะว่าผมดูกราฟไม่ได้ผมก็ต้องถ้าตัวไหนมาผมก็ต้องมานั่งดูตามโพยที่ผมทำครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ตอนนี้เราคิดว่าเราน่าจะเข้ารอบต่อไปได้ไหมผ่านไหมวันนี้ผ่านไหมมันก็ต้องมั่นใจแค่ไหนน่าจะสัก50-50ครับ50-50ครับแสดงว่าวันนี้อาจจะได้เห็นโค้ชเป๊กใส่กระโปรงครึ่งตัวหรือเปล่าโค้ชเป๊กไม่ต้องห่วงครับถ้าใส่ผมใส่ด้วยครับโอ้โหมั้ยครับขอคอมเมนต์นิดนึงนิดเดียวมาเลยสำหรับคอมเมนต์สำหรับตูนนะครับเกี่ยวกับการแข่งเลยนะกระโปรงต้องคู่กับปี่ครับคำเดียวเลยนะผมไม่ใช่แสดงว่าไม่ใช่เดี๋ยวแซวเล่นผมบอกงี้ว่าการแข่งด้วยมือถือสำหรับผมนะผมเองก็ลองดูเหมือนกันนะครับดูจากหน้าจอตัวติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับต้องยอมรับว่าผมเองก็เป็นสายกราฟเหมือนกันครับผมเทรดแล้วค่อนข้างยากแต่มันทำให้เราเห็นอารมณ์ตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคนึงที่จะดูตอนนี้เนี่ยอย่าไปโลภแล้วไปกลัวตามติ๊กเกอร์เพราะบางทีเวลามันมาพืชเลยเวลามันแดงพืชเลยผมว่ามันจะสร้างอารมณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้คนที่เทรดได้คือคนที่ทำตามแผนที่อยู่ในกระดาษเขาครับโดยไม่ไปตามสภาวะตลาดมากผมว่าอันนี้เป็นตัวเลือกตัวนึงแล้วผมว่า
ตูนเขาเป็นคนที่มีวินัยในการเทรดสูงครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ผมใส่กระโปรงน้อยแล้ววันนี้น้อยมากสำหรับวันนี้นะฮะแต่วันอื่นไม่รู้ใช่หรือวันนี้วันเดียวครับก็ลองดูวันนี้ก่อนเมื่อกี้โค้ชซันก็มีอะไรพูดเขาจะบัฟผมมาถามเขาก่อนพี่ซันมีอะไรไหมครับสักนิดหนึ่งปิดเลยคือเมื่อกี้พอดีตูนเขาบอกว่าเขาจะใส่กระโปรงเป็นเพื่อนครับโอเคครับผมชอบมากแต่ต้องเป็นกระโปรงที่ผมจัดเตรียมไว้ให้เป็นพิเศษนะครับแสดงว่ามีการจัดเตรียมเอาไว้แล้วจัดเตรียมไว้แล้วผมมองว่าเดเซนเตอร์เขาเป็นอะไรกันจ้าวเป็นอะไรมีอะไรหรอครับเอาละไม่รู้นะครับไม่รู้นะครับท่านผู้ชมติดตามชมเย็นนี้เดี๋ยวจะรู้กันว่าโค้ชเป็กจะได้ใส่กระโปรงหรือเปล่านะครับติดตามชมครับซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซั่น2รอบเซมิไฟนอล